ครับนักร้องชื่อดังนะครับคุณไมค์พิรมพรก็ร่วมกับคณะครูนะครับโรงเรียนกมลสัยที่กาฬสินธุ์ครับไปมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับหมอแล้วก็พยาบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงสงกรานต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอกันนะครับที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคชุดป้องกันการติดเชื้อโควิด-19จากคุณไมค์พิรมพรศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับแล้วก็รับมอบหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารจ่ายยาหน้ากากอนามัยจากคณะครูโรงเรียนกมลสัยด้วยนะครับทางด้านนางสาวกล่อมจิตดอนพิรมครับตัวแทนครูโรงเรียนกมลสัยก็บอกว่าทางโรงเรียนกมลสัยเนี่ยผลิตเฟสชิลผลิตเครื่องฉีดแอลกอฮอล์อัตโนมัติแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์เครื่องมือป้องกันบุคลากรแนวหน้านะครับในการใช้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รักษาผู้ที่ติดเชื้อให้เกิดความปลอดภัยคุณไมค์พิรมพรเองนะครับก็บอกว่าตนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีแต่ด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนแฟนเพลงชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นแฟนคลับเหนียวแน่นตลอดมาเลยนะครับก็เลยร่วมกับทีมงานเนี่ยจัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์หน้ากากอนามัยชุดป้องกันโควิด-19นะครับมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ฟังเสียงกันหน่อยครับนะครับบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมให้ทางท่านผู้ว่าที่กาฬสินธุ์เพื่อที่มอบต่อให้กับโรงพยาบาลนะครับก็อย่างน้อยครับคือทั้งคุณหมอพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยครับท่านต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยคือท่านเป็นผู้เสียสละในสังคมนะฮะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ติดเชื้อฉะนั้นแล้วการเข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่านก็ต้องปลอดภัยด้วยมันคือก็หายากขาดตลาดด้วยก็พยายามนะครับก็วิ่งเต้นมาเพื่ออย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในสังคมนะครับก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมบ้างก็ถือว่าก็เท่าความสามารถที่หาได้ก็เท่านี้ก็ดีใจนะครับครับก็ฝากสำหรับพี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะทั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าจังหวัดรอบนอกหรือทั่วประเทศเลยนะครับก็ให้ดูแลตัวเองนะครับถือว่าเทศกาลสงกรานต์เราปีนี้นะครับเรางดทางงานราชการสั่งงดไม่ให้พวกเราเล่นครับไม่เป็นไรครับนะฮะแค่ปีนี้ปีเดียวครับปีหน้าก็มีหรือว่ามีทุกปีฉะนั้นเราอดปีนี้ปีเดียวเพื่อที่จะหยุดเชื้อแล้วประเทศไทยเราทุกคนพี่น้องประชาชนจะได้มีสุขภาพที่ดีไม่ติดเชื้อนะครับปลอดภัยทุกท่านครับก็ขออวยพรสำหรับทุกท่านนะครับให้โชคดีปีใหม่ไทยสงกรานต์ปีนี้ที่ไม่ไปร่วมสังสรรค์ที่ไม่ไปร่วมนะครับเล่นสงกรานต์แล้วก็ให้อยู่บ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพนี่แอบเห็นมีน้ำปลาร้าด้วยนะครับคุณเมย์เป็นผลิตภัณฑ์ของคุณไมค์เองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องขายออนไลน์กันไปคุณผู้ชมเองนะครับใครขายของออนไลน์อะไรเนี่ยอยากจะฝากร้านฝากอะไรกันเนี่ยฝากกันในแฟนเพจในข้อความอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำได้นะฮะก็ใน Facebook ของเราเราก็เปิดพื้นที่ให้นะครับทั้งนี้คุณไม้เองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในการร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดแล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะครับตอบแทนน้ำใจแฟนคลับทุกท่านที่มอบมาขอมอบสิ่งของป้องกันโควิด-19นี้เอาไว้ให้ก็เป็นการถือว่าเป็นการให้ของขวัญปีใหม่ในช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็ให้กำลังใจกับทุกคนนะครับใช่ค่ะพี่ไมค์พิรมพรนี่เขาเป็นเจ้าของฉายาขวัญใจผู้ใช้แรงงานนะจากเพลงยาใจคนจนแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นขวัญใจของคนไทยหลายคนเลยเพราะว่าใจดีแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้เนี่ยล่ะค่ะนี่เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เวลาเราเจอหน้ากันเรามักจะทักว่าคุณเทกผมยาวแล้วนะหลายคนถึงขั้นเป็นทุกข์เลยยิ่งโดยเฉพาะคุณผู้ชายเพราะว่าผมยาวเร็วแต่เชื่อว่าทุกข์ของเราเนี่ยไม่เท่ากับทุกข์ของเจ้าของร้านตัดผมตอนนี้ทุกทั้งกายทุกทั้งใจลามไปถึงทุกในกระเป๋าสตางค์ด้วยเพราะว่าร้านเนี่ยปิดมาร่วม2เดือนแล้วนะคะตอนนี้ทำมาหากินเนี่ยลำบากเหลือเกินนี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณพีรพัฒน์ไปสัมภาษณ์ถึงที่ร้านเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะวันนี้เดินทางไปแถวย่านบางนาค่ะทุกร้านเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลำบากเหลือเกินได้รับผลกระทบมากเพราะว่าถ้าเกิดว่านับวันเวลาแล้วปิดตั้งแต่22กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วทำยังไงล่ะเงินไม่มีเลยรายได้ไม่ได้เข้ามาเลยหมดหนทางแล้วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยพยายามไปพูดคุยคือเจ้าของร้านบอกว่าพูดตรงๆเลยนะระหว่างที่มีประกาศปิดเนี่ยพี่เนี่ยแอบเปิดร้านด้วยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาตัดคือรู้แหละว่าผิดกฎหมายแต่คือจะทำอย่างไรได้คือก็ต้องเอาเงินมาหาเงินมาก็ต้องแอบกันทำแบบนี้แต่ว่าจะรับเฉพาะลูกค้าประจำเท่านั้นคือไม่มีหนทางแล้วส่วนเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยจ่ายจริงแจกจริงเหมือนที่บอกเอาไว้หน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนไปลงทะเบียนอย่างเพื่อนๆร้านตัดผมไปลงทะเบียนเหมือนกันก็ปรากฏว่าให้ถูกจัดเป็นเกษตรกรด้วยเดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าของร้านตัดผมกันหน่อยค่ะอยู่ค่ะแล้วอีกอย่าง
มันเราจะขนไปไหนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะมันขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะก็เลยแบบว่าแต่ก็ยอมรับนะว่ามันกระทบมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่มันจะโดนปิดมันก็เงียบมาแล้วอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่พอที่จะจ่ายเขาอ่ะพี่ก็ได้ไปกู้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยกู้ข้างนอกมาแฟนก็ช่วยกู้มาอีกทางนึงค่ะพี่ก็อาศัยว่าเอามอไซค์ที่เราผ่อนเสร็จแล้วอ่ะเอาไปวางนั่นแหละก็ได้ตัวนั้นมาให้ค่าเช่าเดือนที่ผ่านมานี่10,000 บาทนี่เขาไปแล้วทีนี้ไอ้เดือนที่สองมันจะมานี่สิ แต่เขาก็ไม่ได้มาเร่งเนาะยังรอความหวังว่าเกิดได้5,000มาก็จ่ายเดือนหนึ่งไปก่อนใช่ไหมทีนี้มันไม่ได้ไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยก็นั่งรออยู่เนี่ยเผื่อจะมีแบบว่ามีหลงมาบ้างก็จะปิดแอบทำก็ความคิดอย่างนี้มันยังมีอยู่ไงก็เลยใจว่าเปิดขึ้นไปไม่เปิดไฟจะแอบทำพูดตรงๆเลยว่าจะแอบทำปิดเอามันไม่มีทางแล้วอะใช่ค่ะก็เลยก็นั่งอยู่เนี้ยมีไม่มีก็จะนั่งอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยลูกน้องก็ 5-6 คนที่ต้องรอว่าต่างคนก็ต่างมีภาระแบบเดียวกันเลยมีลูกมีเมียมีพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะบางทีก็รอรายได้จากส่วนนี้ส่วนที่เราทำตัดผมเนี่ยก็จะไปส่งไปพยุงเศรษฐกิจทางบ้านอีกก็เลยกำลังรอกันก็ทุกคนก็หน้าเศร้ากันหมดทุกวันนี้เครียดช่างก็อีกคนนึงก็ออกไปอยู่บ้านบ้านนอกก่อนเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็น้อยกว่าอยู่ในเมืองนะก็เลยกลับไปอยู่บ้านคนนึงอีกคนนึงก็ยังนอนอยู่ห้องอยู่ตอนนี้ก็รอว่าเมื่อไหร่ก็จะเปิดก็กำลังเนี่ยเรากำลังลุ้นกันว่าที่30นี่ว่าจะนี่พูดถึงเรื่องของตัดผมแบบนี้เนี่ยคุณผู้หญิงบางท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยตัดผมบ่อยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเฉลี่ยนะครับ3อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยคือต้องตัดแล้วแป๊บเดียวมันยาวแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่ามีมาตรการผ่อนปลนนะครับให้สามารถเปิดได้ก็เชื่อว่าร้านตัดผมก็น่าจะให้ความร่วมมือนะครับในการเว้นระยะห่างมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็คือว่าไม่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งรอกันที่ร้านเยอะๆอาจจะต้องโทรนัดหมายกันเข้ามาตัดผมกันแบบนี้เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีมาตรการในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือยังไงต่อไปด้วยค่ะ